สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Startup Thailand and Digital ประจำปี2016ค่ะและดิฉันเช่นเคยค่ะพลอยพัชรพันธ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำมีตติ้งรูม1แห่งนี้นะคะซึ่งสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะที่จะมีการอภิปรายกันนั่นก็คือ Artificial Intelligence for Startup Overview and Application by ดร.บุญชาญวิทย์บุญช่วยนั่นเองค่ะและสำหรับนะคะในลำดับต่อไปค่ะดร.ชาญวิทย์บุญช่วยนะคะก็จะขึ้นมาบนเวทีค่ะเพื่อพูดคุยและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทุกท่านในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับก็แนะนำตัวนะฮะชื่อชาญวิทย์นะครับจริงๆก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฮะงานนี้วางแผนว่าจะมีคนสักประมาณอย่างน้อยก็พอสมควรนะน่าจะกำลังมาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเป็นคล้ายๆอะไร developer ก็มีนะในที่นี้มีไหมฮะมีไหมครับเป็น developer มีไหมฮะโทษทีด้านหลังนี้เป็น developer ไหมฮะแล้วเคยรู้จัก AI ไหมฮะมีใครรู้จัก AI มาบ้างฮะ AI เคยรู้จักไหมพอรู้จักเนาะนะคาดหวังอะไรบ้างตอนนี้หรือว่าอยากรู้อะไรถามได้ก่อนเลยนะถามก่อนพูดได้เลยเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ย AI หรือว่า artificial intelligence เนี่ยมันเป็นคือมันก็ถ้าเรียนกันเนี่ยก็เรียนกันเป็นเทอมแล้วถ้าเรียนในคอร์สของคอมพิวเตอร์ไซน์ก็จะเรียนกันเป็นเทอมนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้คือผมมาได้ introduction แล้วก็จะให้เห็นเป็นไอเดียว่าถ้าเกิดสตาร์ทอัพนะฮะที่ดูแล้วว่าอยากจะทำธุรกิจนะที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยไปทำได้เนี่ยผมว่า AI เนี่ยหรือว่า artificial intelligence เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปขยายต่อนะในมุมมองของนักธุรกิจสตาร์ทอัพได้ค่อนข้างดีนะในความคิดของผมนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมมาทำนะฮะก็จริงๆตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับก็เพิ่งออกมาแหละแล้วมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ทำรีเสิร์ชนะเกี่ยวกับAI เนี่ยนะฮะหรือว่า artificial intelligence เนี่ยมานานเลยนะตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอกนะครับแล้วก็จริงๆเรียนมาตั้งแต่ภาษาปริญญาโทเลยนะเรียน AI เนี่ยแต่ว่าเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง แล้วเริ่มมารู้เรื่องตอนปริญญาเอกนะฮะแล้วเริ่มมาใช้แล้วเราก็เริ่มเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่ามีการคุยถึงสตาร์ทอัพเยอะมากเลยนะ 3-4 ปีเนี่ยนะ2ปีหลักๆเนี่ยคุยเรื่องสตาร์ทอัพมากเลยแล้วก็ผมก็เห็นนะแอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเอา AI มาช่วยได้เนี่ยจะไปได้อีกสเต็ปนึงเลยอ่ะที่จะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันฉลาดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราววันนี้มันอาจจะเป็นออกแนวแบบเทคนิคนิดหน่อยนะแต่ว่าผมก็คุยสไตล์ที่แบบมันไม่ได้ยากเกินไปนะเพราะว่าจะมีคนที่อาจจะหลากหลายนะที่มาฟังด้วยนะฮะนะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะ AI ถ้าเกิดภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ก็คือเรียกว่าเป็นทางด้านชุดคำสั่งละกันเดี๋ยวข้างในจะมีรายละเอียดซึ่งจะไม่มีลงดีเทลว่ายังไม่ถึงขั้นพัฒนานะครับแต่ว่าเป็นโอเวอร์วิวก่อนเนาะนะครับแล้วจะโฟกัสว่าสำหรับสตาร์ทอัพนะจะเอาไปใช้ยังไงนะจะเน้นตรงนี้มากกว่าจะเน้นในภาพรวมๆตรงนี้มากกว่านะครับผมเนาะถามว่าวันนี้คุยอะไรบ้างนะครับผมเนาะทำไมสตาร์ทอัพควรจะใช้ AI ขั้นแรกก่อนสตาร์ทอัพทำไมควรใช้ AI นะครับผมแล้วก็นะฮะ AI คืออะไร AI คืออะไรแอปพลิเคชันคืออะไรบ้างเนี่ยนะครับผมก็จะคุยให้ฟังนะครับวันนี้มีใครมาจากต่างจังหวัดบ้างครับที่ไม่ใช่เชียงใหม่มีไหมมีมาไกลจากต่างจังหวัดไหมฮะมาจากจังหวัดไหนครับลำพูนเหรอลำพูนใกล้นิดเดียว คนต่างจังหวัดเช่นคนกรุงเทพเนี้ยมีไหม คนต่างจังหวัดนะนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเนาะคนเชียงใหม่ก็ถ้าเกิดเป็นไอเดียก็สามารถมาต่อยอดนะเชียงใหม่เขาวางแผนไว้แล้วว่าจะเป็นเมืองทางด้านดิจิตอลเอา AI ไปใช้ได้ก็จะรู้ว่าAI เทคโนโลยีทางด้านนี้คืออะไรนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้งานอะไรได้บ้างเฮ้ยแล้วคำถามแรกคือถ้าเกิดเราจะเริ่มใช้ AI เนี่ยเราจะเริ่มยังไงนะครับผมนะก็อันนี้เป็นโอเวอร์วิวนะฮะไม่ได้ลึกมากวันนี้ใครที่เริ่มทำสตาร์ทอัพแล้วบ้าง
นะเมื่อกี้คุยกับน้องของน้องก็คล้ายเป็นสตาร์ทอัพได้นะขยายได้ทำเป็นคล้ายๆเป็นเว็บนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขยายกับกลุ่มอื่นก็ได้นอกจากอสังหาก็สามารถเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพก็สามารถทำได้ด้านหลังได้ทำสตาร์ทอัพอยู่ไหมครับได้ทำไหมทางอยู่ฮะทางด้านไหนครับด้านไหนฮะรักการแพทย์เหรอฮะดี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 เป็นหมอใช่ไหมครับดูหน้าเหมือนหมอ นะฮะเนาะหลายคนอาจจะเข้าใจสตาร์ทอัพอยู่แล้วนะว่าแต่ผมก็เลยสรุปแล้วกันนะครับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆคืออะไรนะนิยามก็จะประมาณเนี้ยนะเขาบอกว่ากลุ่มแล้วกันนะกลุ่ม organization หรือองค์กรเนี่ยนะครับที่ฟอร์มขึ้นมาค้นหานะนะรูปแบบนะของธุรกิจอะโมเดลธุรกิจที่มันรีพีทคือทำซ้ำนะครับแล้วก็สเกลได้อันนี้คือไอเดียของสตาร์ทอัพผมถึงบอกว่าจริงๆถ้าเกิด AI ใครใช้จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันรีพีทได้อยู่แล้วมันเป็นซอฟต์แวร์ไงเนี่ยนะแล้วมันก็สามารถขยายได้นะเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆกับนักธุรกิจสตาร์ทอัพนะซึ่งปกติเนี่ยบ้านเราก็ทำกันพอสมควรนะเทคสตาร์ทอัพถูกไหมฮะนะกลุ่มบ้านเราก็มีเยอะนะทำทางด้านเทคสตาร์ทอัพแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดเทคสตาร์ทอัพที่เอา AI ไปใช้ก็จะต่อยอดได้เยอะมากนะครับผมเนาะอันนี้ก่อนคำถามแรกทำไมนะต้องเป็น AIนะสตาร์ทอัพอันนี้นะอันนี้ภาพรวมๆของโลกเลยนะอันนี้ผมเก็บข้อมูลมาจากก่อนเนี่ยปีล่าสุดด้วยของเนี่ย Venture Scanner เนี่ยครับเขาบอกว่าผมแค่ให้ดูตัวเลขเฉยว่าทำไมนักธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยควรที่จะกลับมาสนใจบ้างนะเอา AI ไปต่อยอดเพราะว่านี่ในตลาดของโลกเนี่ยฮะคนที่ได้ฟันดิ้งเนี่ยนะมาทำสตาร์ทอัพด้าน AI เนี่ยจริงๆถ้ารวมแล้วเนี่ยนะเฉพาะปี2016เนี่ยนะครับอัปเดตเนี่ยนะ 4.8 พันล้านเหรียญนะพันล้านเหรียญประมาณพันบริษัทอันนี้คืออยู่ในระบบไงแต่ถ้าเกิดที่ไม่ใช่ในระบบมีมากกว่านี้อีกคนที่ไม่ได้มาขอจาก VC อ่ะนะก็มีมากกว่านี้แน่นอนแล้วก็ถามว่าหารตัวบริษัทหารนะเฉลี่ยเนี่ยนะ AI เนี่ยที่เขามีมูลค่าบริษัทเขาเนี่ยที่เขาได้ทุนมานะประมาณ150กว่าล้านต่อบริษัทถามเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะไม่มากไม่น้อยก็เป็นระดับกลางแล้วกันนะที่เอามาทำตรงนี้นะครับแล้วก็มูลค่ามันเยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้ว AI เวลาทำแล้วจริงมันก็เอาไปขยายได้แบบเนาะไม่จำกัดนะต้นทุนเยอะไหม AI ถ้าเกิดทำเป็นแล้วซอฟต์แวร์จริงๆมันต้นทุนมันอยู่ที่คล้ายๆกับคน develop เนาะนะต้นทุนน้อยมากมี developer สัก 4-5 คนนะแล้วก็ถ้ามีทุนสัก100กว่าล้านก็ผมว่าไปได้เยอะนะไปได้เยอะถ้ามองภาพรวมๆนะครับแล้วถ้าเกิดผมพูดเร็วไปถามได้นะฮะบางทีไม่แน่ใจว่ามาจากฟิลไหนกันบ้างนะครับโทษทีเป็นมาจากไหนฮะเป็นฟิลไหนฮะเป็นฟินใช่ไหมฟินเทคใช่ไหมฮะเนาะได้ทำสตาร์ทอัพไหมครับเหรอฮะช่วยอยู่เป็นแค่เป็นคอนซัลแทนต์ได้ฮะได้ฮะก็ประมาณนี้ฮะอันนี้คือในภาพรวมๆว่าเอ๊ะทำไมต่างประเทศคือบอกแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาโตมากนะถ้าพูดถึงเอา AI ไปต่อยอดเนี่ยนะประเทศไทยนะ AI เนี่ยอยู่เฉพาะในห้องแลบอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้หมดเลย AI เก่งหมดเลยนะทำได้ด้วยแต่ว่าทำแล้วก็ publish เป็น research ที่ยังไม่ได้มาต่อยอดนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าต่อยอดก็จะเป็นธุรกิจนะผมก็เลยออกมาคุยจะทำให้คนนักธุรกิจทั่วไปเนี่ยเข้าใจ AI มากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นด้านนี้ก็จะบอกว่าจริงแล้ววันนี้ที่เรามีเทคโนโลยีใช้นะฮะวันนี้ที่เรามีทุกอย่างมาใช้ทุกอย่างไมโครโฟนโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหมดเลยลำโพงเบอร์ไวเว็บรถยนต์ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากคนหมดมันเกิดจากคนที่ใช้ความคิดเกิดจากปัญญาคนเนี่ยสมองของมนุษย์เนี่ยที่ครีเอทสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายนะนะแต่ถามว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้นแล้วมันจะมาทดแทนปัญญาของคนนะหมายความว่าอะไรเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วอาจจะต่อยอดนะด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วมันฉลาดขึ้นอย่างเช่นอนาคตนะฮะรถยนต์เนี่ยนะอนาคตจะไม่มีคนขับถูกไหมใครขับรถเนี่ยเป็นโลกประหลาดละจริงไหมอนาคตนะไม่มีรถไม่มีคนขับแน่นอนอนาคตโทรศัพท์เนี่ยก็จะไม่แทบจะไม่ต้องใช้เป็นฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่มีละอาจจะเป็นอะไรนะเคยเห็นใช่ไหมแล้วอนาคตคนก็จะคุยกับนึกออกไหม
เราอยู่กับพวกโรบอทอยู่แล้วทุกวันนี้เชื่อไหมวันนี้เราก็อยู่นะสิ่งที่ใกล้ๆตัวเราก็มีณวันนี้รู้จัก Siri มั้ย Siri Apple ถ้าใครใช้ iPhone จะมี Siri อยู่ด้วยเคยเห็นมั้ยคุยรู้เรื่องมั้ยเดี๋ยวนี้รู้เรื่องแล้วนะเมื่อก่อนนี้อาจจะคุยไม่รู้เรื่องนะคุยเหมือนถามอย่างตอบอย่างใช่มั้ยเดี๋ยวนี้คุยกันรู้เรื่องนะเงาๆคุยกับ Siri ได้นะไม่ต้องทะเลาะกับใครด้วยนะนะเดี๋ยวนี้คือมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเอาข้อมูลน่ะมาเทรนให้เข้าใจภาษามนุษย์ได้มากขึ้นละหลายๆอย่างเนี่ยก็เอาปัญญาประดิษฐ์มาต่อยอดนะครับผมเนาะแล้วถามว่าเอาง่ายๆเลยผมจะยกตัวอย่างเลยเพราะว่าบางทีมาจากหลายฟิลเนี่ยมาจากหลายฟิลเนี่ยมองไม่ออกเลยว่าAI เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างมีใครไม่เคยใช้ Google บ้างมีไหมฮะส่วนใหญ่ใช้ Google ถูกไหมฮะใช่ไหมวันนี้ใครมีอินเทอร์เน็ตแล้วต่อกับแอปพลิเคชันต่อกับมือถือได้เนี่ยลองเสิร์ชดูใน Google นะผมอันนี้ผมลองให้เล่นดูก่อนเลยว่าแล้ว AI มันอยู่กับตัวเราจริงๆบางทีเราไม่เห็นลองเสิร์ชในสิ่งที่เราชอบก็ได้อย่างเช่นรถยนต์คาก็ได้คาสมมุตินะถ้ามีลองควักมาเลยครับถ้ามีนะลองควักมาลองเสิร์ชเลยรถยนต์ก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้คาแล้วเราชอบสีอะไรเราพิมพ์ลงไปลองดูครับลองดูถ้าไม่มีเน็ตเดี๋ยวลองใช้เน็ตที่นี่นะ นะลองดูฮะลองพิมพ์ดูครับว่าบ้านก็ได้นะรถอะไรก็ได้เครื่องบินอะไรก็ได้ครับที่เราชื่นชอบนะแล้วลองพิมพ์ลักษณะพิเศษของมันนะอย่างเช่นสีสูงถ้าเป็นเด็กตัวเล็กเด็กเล็กอะไรเงี้ยลองพิมพ์ดูครับลองพิมพ์ดูอย่างเช่นรถสีแดง BMW Red ลองพิมพ์ดูลองพิมพ์ดูครับช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้หามากนะประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรพอเมื่อวานนี้โปเกมอนออกมานี่งานเข้าคนไทยเลยใช่ไหมตอนนี้สลืมผมรู้แล้วว่าทำไมคนไม่มางานนี้ผมรู้แล้วเพราะว่าโปเกมอนอยู่ข้างนอกใช่ไหมน่าจะตามมาแล้วเขาโปรโมทว่าโปเกมอนอยู่ที่งานนี้ด้วยใช่ไหม น่าจะไปตามหาโปเกมอนเจอไหมข้างในพอพิมพ์มาเจอไหมน้องพิมพ์ว่าอะไรฮะเลดคาร์สปอร์ตแล้วเป็นไงเจอรถสปอร์ตสีแดงไหมทั้งหมดเลยใช่ไหมลองเสิร์ชดูแล้วก็กดที่รูปดูนะฮะกดที่โฟโต้นะฮะที่รูปดูนะฮะจะเป็นสิ่งที่เราค้นหมายความว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้อ่านเทคแล้วนะฮะมันไม่ได้อ่านไอ้ตัวหนังสือนะมันอ่านรูปได้แล้วนึกออกมั้ยมันอ่านมันไม่ใช่ว่าเขาอ่านมาจากตัวหนังสือแล้วแปลงเพราะรู้ว่ารถสีแดงไม่ใช่นะมันอ่านในรูปนั้นน่ะมันรู้ว่ารถสีแดงมันอ่านบ้านได้บ้านเนี่ยสีขาวพิมพ์ในบ้านฟ้าเงี้ยมันขึ้นมาเลยบ้านสีฟ้าบ้านภูเขาอ่ะบ้านก็อยู่หลังภูเขาอ่ะคือมันอ่านรูปได้แล้วเทคโนโลยีที่เอามาอ่านรูปได้แบบนี้เขาเรียกว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ซึ่งมันก็ต่อยอดได้ในทุกเทคโนโลยีนั่นแหละเดี๋ยวนี้ Google ก็ฉลาดกันมากเพราะว่า Google ก็เป็นกลุ่มบริษัทที่คล้ายๆกับว่าเป็นผู้นำในทางด้านนี้ด้าน AI ของโลกนะผมเตรียมไอ้เนี่ยคล้ายๆเกมนี้แหละให้กับกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เคยไปคุยอ่ะก็เขาก็จะชอบเขาจะรู้จักเรารู้จัก IBM มั้ย IBM รู้จักมั้ยบริษัท IBM รู้จักนะ IBM เขาก็จะเป็นผู้นำด้านนะ Cognitive Science หมายความว่าเขาพัฒนานะเดโมมาตัวหนึ่งนะจริงๆเขาขายแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือเดโมของเขาลองพิมพ์ใน Google นะครับว่า Visual นะRecognition Demo ลองพิมพ์ดูครับแล้วจะเจอลิงก์แรกเลยแล้วลองเข้าไปดูนะลองพิมพ์ใน Google ดูนะครับแล้วลองเล่น AI ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราจะเซอร์ไพรส์กับมันเหมือนกันว่าเอ้ยตอนนี้มันทำอะไรได้เยอะมากแล้วแล้วลองพิมพ์เนี่ยเสิร์ชตรงเนี้ยเข้าไปใน Google ลิงก์แรกเลยลองดูนะมาทีหลังลองเล่นดูได้นะครับผมจะให้ดูว่าเซสชันนี้เป็นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์สมองปัญญาเนี่ยที่มันแบบพัฒนาขึ้นมาจากซอฟต์แวร์ลองพิมพ์ดูฮะใน Google นะ Visual เนี่ยนะ Recognition Demo ลองพิมพ์ดูครับแล้วลิงก์แรกเลยแล้วที่ลิงก์มันจะบอกว่า My Blue Mix อ่ะเราเข้าไปดูนะฮะจะเจอหน้านี้แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งจะเจอตรงนี้เครื่องหมายบวกเจอไหมฮะเจอไหมครับถ้าเจอลองเล่นฮะอันนี้เน็ตต้องแรงนิดหนึ่งนะฮะ 4G นะฮะเน็ตต้องแรงนิดหนึ่งนะมาบวกแล้วลองเซลฟี่เรากดบวกแล้วถ่ายรูปหน้าตัวเองฮะบวกตัวเนี้ยแล้วมันจะมีให้เอาจากโฟโต้ถ่ายรูปหน้าตัวเองนะฮะเซลฟี่มาเดี๋ยวมันจะบอกเราได้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ใครหน้าเด็กจะดีใจมากเลย
ใครหน้าไม่เด็กอย่าโทษคอมพิวเตอร์มันนะครับนะมันเรียนรู้มานะถ่ายหน้าเราก็ได้ถ่ายขวดน้ำก็ได้ครับถ่ายอะไรก็ได้นะแล้วมันจะบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรลองถ่ายดูครับว่าเซลฟี่ก็ได้ครับหน้าเราเนี่ยมันจะบอกว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายความมั่นใจของมันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกอายุด้วยนะน้องด้านหลังได้ไหมใส่ถ่ายหน้าลองรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมันโพสเซสอยู่ใช่ไหมรอแป๊บหนึ่งมีใครมันบอกว่าเป็นเราเป็นผู้ชายมันบอกเป็นผู้หญิงมีไหมครับหรือเราเป็นผู้หญิงบอกเป็นผู้ชายมีไหมมันบอกว่ารออยู่แสงวันเน็ตที่นี้คนใช้เยอะตอนนี้โปเกมอนระบาดนะวันก่อนผมไปเทสมามันบอกว่าเป็นผู้ชายนะแต่ว่ามั่นใจ 50% หน้าอาจจะเหมือนผู้หญิงนะแต่มันก็บอกอายุใช่ไหมลองพิมพ์ได้ครับลองพิมพ์ได้ใน Google นะแล้วลิงก์แรกเลยเป็นของ Bluemix เป็นของ IBMเขาทำเป็น AI Cloud ไว้เราอัพโหลดรูปไปเนี่ยมันบอกได้เลยว่าเราเป็นอะไรเราถ่ายรูปขวดน้ำมันก็จะบอกเนี่ยคือขวดน้ำความมั่นใจมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเก้าอี้มันก็จะรู้มันจะรู้หมดเลยในสิ่งที่เขาสอนเอาไว้บอกเป็นคนผู้หญิงผู้ชายบอกด้วยนะบอกไหมจริงเหรอเลื่อนลงมาดิมันเลื่อนมาหน่อยลงมาหน่อยนะอายุบอกไหมหรอจริงเหรอเฮ้ยไม่ของพี่บอกนะแต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้คือมันจะบอกแล้วว่าไอ้ออบเจกต์ที่มันเห็นเนี่ยคืออะไรถามว่ามันเกิดได้ไงมันก็เกิดจากข้อมูลที่เขาเทรนกันไว้ก่อนสอนซอฟต์แวร์ปกติเราเคยสอนลูกใช่ไหมใครมีลูกนะสอนลูกลูกก็ฉลาดขึ้นใช่ไหมเราสอนนักเรียนเนี่ยเด็กก็ฉลาด AI คือชุดซอฟต์แวร์ที่เราสอนมันได้อยากให้มันฉลาดเรื่องอะไรได้ไหมขึ้นไหมมันบอกเพศไหมมันบอกเพศไหมมันบอกเพศไหมบอกด้วยใช่ไหมถูกปะถูกด้วยนะอันนี้ก็คือแล้วเชื่อไหมว่าIBM เขาก็พยายามทำให้คนได้มาลองใช้แหละแล้วก็นัก developer ก็จะเดี๋ยวนี้คนใช้ AI ไม่ต้องคือไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นน่ะก็สามารถทำได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะคุยนิดหน่อยคือไม่ต้องมาเรียนแบบคล้ายๆเรียนเป็นปี2ปีคนที่จะมาทำด้านนี้ได้ต้องเป็นลักษณะรีเสิร์ชเชอร์นะฮะที่ใช้ AI เป็นต้องเรียนกันมาลองทำกันมาเป็นปีๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากเลยเหมือนคนที่ทำเว็บไซต์ได้ที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนมากมายละเดี๋ยวนี้ก็สามารถจะใช้ทำเว็บของตัวได้เร็วมากก็คล้ายๆกันนั้นเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ต้องแบบนี้เลยที่ซัพพอร์ตให้คนส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับนะประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะอันนี้ผมคุยถึงความฉลาดนะผมเขาบอกว่าอินเทลเจนต์เนี่ยมันอธิบายได้ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าหลักๆก็ประมาณนี้นะประกอบด้วยประมาณนี้นะอะไรบ้างอินเทลเจนต์คือเนี่ยเกี่ยวกับความฉลาดเนี่ยนะการให้เหตุผลได้เมื่อก่อนซอฟต์แวร์เรามาตัดสินใจให้เหตุผลอะไรไม่ได้เนาะเอางี้ก่อนความฉลาดก็คือให้เหตุผลได้เลิร์นนิ่งเรียนรู้ได้นะรับรู้ด้วย persistent รับรู้เข้าใจรับรู้แก้ปัญหาได้ problem solving แก้ปัญหาได้ด้วยอันนี้คือตัวอย่างของความฉลาดนะที่ควรจะมีของเอาง่ายๆของมนุษย์ก่อนนะอันนี้ความฉลาดด้านภาษานะครับนะ linguistic นะครับ intelligent ความฉลาดทางด้านภาษาซึ่งความฉลาดตรงนี้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้หลายปีก่อนนะคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ทำได้หมดแล้วคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ฟังเรารู้เรื่องเราพูดอะไรกับมันเคยคุยกับสิริใช่ไหมผมยกตัวอย่าง Android ก็จะมีนะ Google นะ Google Plus ใช่ไหม Google อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละ Google นั่นแหละนะก็จะมีตัว Assistant ของเขานะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์สามารถฟังเรารู้เรื่องพูดกับเราได้เขียนได้อ่านออกเขียนได้นะคอมพิวเตอร์ไม่ธรรมดานะครับเนาะอนาคตไม่ต้องมีลูกนะครับมีคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ได้แล้วนะฮะนะเด
เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้หมดแล้วนะอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าตกลง AI นะคืออะไรผมมีวิดีโอไว้นะแต่อันนี้น่าจะไม่ลิงก์นะโอเคอันนี้คือคำจำกัดความก่อนเดี๋ยวจะมีวิดีโอนะเท่าทีอันนี้คือเขาบอกว่า AI หรือว่า Artificial Intelligence เนี่ยนะครับมันก็คือแขนงหนึ่งนะครับของคอมพิวเตอร์ซายนะครับผมที่มีเป้าหมายคือพยายามสร้างนะแมชชีนที่มันมีความฉลาดขึ้นมาแมชชีนน่ะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นแมชชีนนะครับเนาะมือถือเรานะที่มีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือถือว่าเป็นแมชชีนนะแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ทำให้เนี่ยที่สำคัญมากนะในอุตสาหกรรมวันนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปิดวิดีโอให้มันต้องแมนนวลหน่อยนึงนะครับผมแป๊บนึงนะเพราะว่าบางทีถ้า AI เห็นภาพเนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่านะผมก็เลยเตรียมไว้แต่ว่ามันเป็นซับภาษามันเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะครับ Let's start with a question. What do you think the most complex object is? Let me assure you, the answer is in your head, literally. That's because it is the human brain. The most complex networks, the most powerful systems cannot match it. Changing that is the ultimate goal of artificial intelligence. It is not about building a robot, but creating a computer mind that can think like a human.But there are many steps along the way. So-called narrow AI systems are already everywhere, from Apple's Siri to Facebook's friend recommendations. It's in our cars, our homes, the financial markets. And narrow AI has been around for years, doing one specific task better than any human. The supercomputer Watson beat the two human world Jeopardy champions back in 2011. But asked it to play poker.It wouldn't know what to do. It couldn't learn a new game for itself. It couldn't think as a human. So we come back to the challenge that some say is the danger of creating an artificial general intelligence, a computer mind that thinks like a human, that improves, that learns, that can even exceed human levels of intelligence. Some predict we could see it by the year 2050, others even sooner than that, if it is even possible.It's a race worth billions. Some say it will save humanity. Others say it could destroy us. Either way, if and when it happens, the world will be changed forever. สรุปว่า AI จริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะโรบอทนะเพราะว่า Let's start with a question. เวิร์กแล้วอ่ะ What do you think the most complex? นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนแรกตั้งออโต้ไว้แล้วตอนมันไม่เวิร์กคือสรุปเมื่อสักครู่นี้วิดีโอเขาบอกว่าจริงแล้วคือคำว่า AI เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะในวงการของหุ่นยนต์ไม่ใช่เฉพาะหุ่นยนต์มันเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความฉลาดในระดับของมนุษย์น่ะคิดได้เรียนรู้ได้อะไรทำนองนี้แล้วก็มาต่อยอดได้ในทุกๆเทคโนโลยีนั่นแหละซึ่งที่ผมยกตัวอย่างก็คือจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันอยู่กับเรานะจริงๆ AI ทุกวันนี้มันอยู่ติดตัวเราเลยนะครับแล้วก็มีบริษัทชั้นนำแหละที่พยายามนะ develop นะฮะ tool ต่างๆให้เราได้ใช้ด้วยนะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมผมต้องมาคุยผมอยากจะให้คนที่สนใจเนี่ยเห็นภาพรวมๆก่อนว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันภาพมันคืออะไรรวมๆแล้วมันคืออะไรจะได้หยิบเอาไปใช้ได้ยังไม่ได้คาดหวังว่าฟังผมตรงนี้เนี่ยแล้วสามารถแบบเฮ้ยมาสร้างเทคโนโลยี AI ได้นะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ารู้แล้วว่าเนี่ยเฮ้ย AI มันเป็นประมาณนี้แล้วเรามีงานเราอยู่เรามีงานที่เราทำอยู่แล้วเราเฮ้ยถ้ามันมี AI มาช่วยเนี่ยนะงานเราก็จะฉลาดขึ้นได้มาต่อยอดขึ้นได้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ที่ผมพยายามมาคุยนะผมเนาะถ้าเราแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับของ AI เนี่ยเอาแบบกว้างๆนะทั่วๆไปเนี่ยแบ่งได้4หมวดกลุ่มแรกเลยเนี่ย Machine Learning เดี๋ยวนี้ดูในหน้าเว็บหน้าข่าวต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยใช้คำว่า AI ละเขาจะไม่ใช้คำว่า Machine Learning ถูกไหมฮะจนคนทั่วไปเข้าใจว่า AI ก็คือ Machine Learning ก็คือ AI คำตอบที่ถูกต้องก็คือ machine learning เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของ AI นะถูกแต่ AI เนี่ยมันมีมากกว่า machine learning machine learning มันก็คือการทำชุดคำสั่งอันหนึ่งให้เรียนรู้ข้อมูลที่เราป้อนให้มันได้สอนมัน
ผมเมื่อกี้ยกตัวอย่างที่แบบว่าเฮ้ยถ่ายรูปหน้าเราเนี่ยเฮ้ยมันรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายถูกไหมถ่ายรูปน้ำมันรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทำซอฟต์แวร์นั้นนะเขาสอนชุดซอฟต์แวร์ไว้ก่อนว่าเนี่ยแบบนี้นะรูปแบบนี้พิกเซลแบบนี้นะก็คือขวดน้ำนะสอนมันก่อนเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่า deep learning ด้วยมันอ่านเข้าลึกไปในรูปได้เลยว่าในรูปนั้นมันมีอะไรซ้อนอยู่เนี่ยมีอะไรซ้อนอยู่เยอะแยะเลยนะดูในฉากเนี่ยอ่ะผมเนี่ยเห็นรูปนี้ผมสอนมาก่อนว่าเนี่ยคือโลโก้ของ Startup Thailand นะสอนมันก่อนสอนมันก่อนพอมันเห็นรูปโลโก้คล้ายๆแบบนี้เฮ้ยมันบอกได้เลยว่ามันเป็น Startup Thailand อันนี้ก็คือ Machine Learning เอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดนะฮะนี่คือตัวอย่างแต่แน่นอนว่า 80% ของ AI ที่ใช้กันอยู่ณวันนี้เป็น Machine Learning คนก็เลยรู้เข้าใจว่าเฮ้ย Machine Learning ก็คือ AIคือเข้าใจว่าเป็นทั้งหมดของ AI จริงๆไม่ใช่มีหลายส่วนมากๆเลยแต่ถามว่าแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวก็ทำอะไรได้เยอะมากแล้วในงานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมexpert system นะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมานะอย่าง machine learning เนี่ยตัวแรกๆจริงๆอ่ะเกิดขึ้นมาประมาณ1940-1950นะ neural network หรือก่อนหน้านั้นก็มีนะประมาณนั้น1940มีใครเกิดบ้างฮะมีบ้างอะไรแบบนี้นะแต่คือมันเป็นเรื่องที่เก่าเหมือนกันเรื่องที่นานนะแต่ว่าถามว่าทำไมมันไม่ยอมบูมมันยังไม่เจอแบบออกมาได้ใช้แบบนะฮะคือจังหวะมันไม่ได้ไงจังหวะณวันนี้เนี่ยมันทำให้ AI work เนี่ยเพราะว่าการประมวลผลเนี่ยทุกอย่างวันนี้มันง่ายมากมันเร็วขึ้นมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเทียบเมื่อก่อนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งผมเปิดเนี่ยนะผมเนี่ยกวาดบ้านได้รอบหนึ่งนะเปิดเสร็จแล้วผมไม่กวาดบ้านก่อนเลยเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ไวมากนะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า cloud computing ใช่ไหมฮะผมเนี่ยอัพโหลดรูปขึ้นไปอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปไม่รู้อะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ข้างบนน่ะมันก็คำนวณให้ผมนั้นเราก็ไม่เพราะนั้นข้อจำกัดทางด้านcomputation เนี่ยมันน้อยลงแล้วมันก็เลยทำให้ AI เนี่ยนะอินเทอร์เน็ตแรงขึ้นอีกใช่ไหมส่งข้อมูลได้ดีขึ้นเนี่ยมาทำให้ AI ถึงจุดที่ว่ามันออกมาทำให้งานต่างๆมันเลยเวิร์กหมดแล้วตอนนี้ expert system ก็เป็นเรื่องราวที่นานมาแล้วเหมือนกันคืออย่างเช่นผมขับรถเป็นเนี่ยผมขับรถเป็นผมจะสอนอีกคนขับรถผมก็มีความเชี่ยวชาญกว่าใช่ไหมผมก็จะสอนเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเจอนี้ต้องค่อยๆเบรกนะถูกไหมฮะคำว่า expert system เนี่ยหมายความว่าเราเอาประสบการณ์จากคนที่ชำนาญคนที่มีความรู้ประสบการณ์เนี่ยแล้วมา develop เป็นซอฟต์แวร์อาจจะเป็นเงื่อนไขธรรมดานี่แหละนะถ้าเป็นแบบนี้ให้เกิดแบบนี้ขึ้นแบบนี้เกิดแบบนี้ขึ้นเป็นซอฟต์แวร์ที่แบบไม่ได้แอดวานซ์มากแต่ว่ามันไอเดียมันคือเอา knowledge จากคนที่เราเอา knowledge เราลงไปในซอฟต์แวร์โดย develop นะโค้ดขึ้นมาซึ่งต่างจาก machine learning นะดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่าคนละเรื่องกันอันนี้คือเอาความรู้จากคนนั่นแหละเอามามาในโรงงานอุตสาหกรรมนะในอุตสาหกรรมก็ใช้อยู่แล้วใช้มานานเหมือนกันอย่างเช่น process control ต่างๆผมบอกว่าเงี้ยถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยนะก็เอาตัวนี้มาแทนไลน์นี้วิ่งแทนสมมุตินะฮะ expert system ก็ใช้อยู่แล้วแบบนั้นนะยากกว่าผมไม่รู้นะประมาณนี้ก่อนนะทีนี้อีกอันหนึ่งนะที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดถึงนะ swarm intelligence อย่างเช่นอะไรไอ้ AI ตัวนี้เอาไว้แก้ปัญหาทางด้านoptimization ถ้าเกิดไม่รู้ใครเรียนมาทางนี้เปล่าเคยได้ยินไหมหาจุดที่มันเหมาะสมที่สุดอย่างเช่นผมจะขับรถเนี่ยผมจะขับรถไปหาจุดหนึ่งเนี่ยผมจะวิ่งเส้นทางไหนดีมันไม่ได้ดูเฉพาะเส้นทางถ้าวัตถุประสงค์ objective เราคือให้มันเร็วที่สุดมันต้องดูรถติดป่ะเส้นนี้ใช่ไหมฮะเอ้ยมันไกลหน่อยแต่รถไม่ติดไปเส้นนี้ดีกว่าถูกไหม swarm intelligence มันก็คือไอเดียของการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตอะที่มันค้นหาสิ่งหนึ่งเป็นฝูงอะเนาะนะอย่างเช่นผึ้งนี่ยกตัวอย่างผึ้งซึ่งจริงๆก็จะมีหลายกลุ่มนะไม่ใช่ผึ้งอย่างเดียวแต่ว่าผึ้งนี่มันแปลกนะผึ้งนี่แปลกอย่างคือเวลามันไปหาอะไรนะไปหาน้ำหวานใช่ไหมกลับมามันจะมาบอกเพื่อนมันนะกลับมาเนี่ยผึ้งมันบอกเพื่อนมันว่าน้ำหวานอยู่ทางนี้นะไกลกี่กิโลแต่บอกพึ่งมันบอกกันมัน
ภาษาของผึ้งเนี่ยไม่ได้บอกกันเป็นเสียงรู้ใครรู้บ้างว่าผึ้งบอกกันยังไงรู้ไหมเคยเรียนไหมชีวะผึ้งส่งสารถึงกันยังไงผึ้งมันเต้นผึ้งนะแต่ถ้ามันมีปัญหามันจะปล่อยกลิ่นออกมาถ้ามันมีปัญหานะมีใครมารังแกมันจะปล่อยกลิ่นออกมาแต่ถ้ามันจะส่งว่าเอ้ยน้ำหวานอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเต้นมันบอกทิศทางเพื่อนมันอย่างเช่นนะถ้าอยู่ไกลนะมันจะเต้นช้ามันจะเต้นเป็นวงกลมนะมันจะเต้นช้าอยู่ใกล้มันจะเต้นเร็ววุบวุบแล้วเพื่อนมันจำแล้วมันก็จะทำทิศทางมันให้แบบกับดวงอาทิตย์อะผมจำไม่ได้ละมันก็จะบอกให้วิ่งไปดิเรกชันเนี้ยแล้วก็จะเจอน้ำหวานเออเจ๋งไหมแล้วเราคนก็เลยเอาประยุกต์เอาความฉลาดของตรงเนี้ยมาใช้ในการหาไอ้คำตอบที่มันแบบดีที่สุดนะประมาณเนี้ยซึ่งเอากระทึ่งพวกเนี้ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงสมัยนี้มันไม่ได้มีเพราะพึ่งนะมันมีมด มีนก มีหิ่งห้อยโอ้เยอะแยะมากมายนะนะซึ่งอะไรก็ได้นะเอาสักตัวเถอะนะขอให้เราแบบรู้ว่าเราจะไปแก้ปัญหาอะไรนะครับผมตัวสุดท้ายนะยากไปไหมคงไม่ยากนะนะประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้นะตัวท้ายคือนะเป็นเอเจนต์อะนะIntelligent Agentหมายความว่าเฮ้ยมันเป็นตัวหนึ่งอะที่มันมาจัดการแทนคนได้ซึ่งมันอาจจะต้องอาศัย AI หลายๆเทคโนโลยีนะรวมกันเอางี้ก่อนสมัยนี้เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยนะเวลาโทรไปจองสายการบินเนี่ยไม่ได้คุยกับคนแล้วนะคุยกับโรบอทเนาะเดี๋ยวนี้นะโทรไปนะเสียงเหมือนคนเลยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นโรบอทถามอะไรเนี่ยตอบได้เลยรู้เรื่องด้วยของต่างประเทศมีนะของประเทศไทยก็มีเคยโทรไหมเคยเจอไหมของค่ายไหนมาลิรู้จักมาลิไหมทรูมาลิโทรไปนะยังคุยไม่ทันจบเลยต่อไปหาโอเปอเรเตอร์ละกลัวผิดเพราะมีคนคอมเพลนบอกโอ้โหคุยโรบอทรำคาญหน้าดูเลยเนื้อจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดขึ้นมาแล้วนะฮะพอคุยรู้เรื่องละแต่พอเราคุยแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาจะเดี๋ยวตัดไปหาโอเปอเรเตอร์ทันทีแล้วก็รอโอเปอเรเตอร์อีกสักพักหนึ่ง ปรากฏว่าระบบเดิมอาจจะดีกว่ากำลังจะบอกว่าตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งอะของ AI ที่แบบพัฒนาขึ้นมาแทนคนอะเนาะประมาณนี้ก่อนภาพรวมๆนะครับนะสาขาพอมันมีกลุ่มและถามว่าทำไมผมต้องมาบอกเรื่องพวกนี้ผมแค่พยายามจะแยกย่อยให้ดูว่าใน AI เนี่ยจริงๆแล้วมันก็แบ่งออกไปแบบเนี้ยแบ่งออกไปซึ่งบางแขนงนี่มันเนี่ยมันตรงกับงานเราถ้ามันตรงกับงานเราว่าตัวเนี้ยน่าใช้แล้วเราค่อยไปศึกษาตัวเนี้ยเนาะแต่ถ้าผมแบบโอ้โหเรียนกัน AI แบบจริงๆนะผมเรียน2คอร์สเนี่ย AI เนี่ยนะปริญญาโทคอร์ส1ปริญญาเอกคอร์ส1เรียนแล้วตอนปริญญาโทเนี่ยเรียนแล้วเหลือ0เลยนะไม่เหลืออะไรเลยไม่ได้ทำไงเรียนแต่ไม่ทำอ่ะ AI เนี่ยมันเป็นประเภทที่ว่าไม่มีประโยชน์เลยเรียนตั้งแต่0เนี่ยพัฒนาอะไรนะ develop มาตั้งแต่โมเดลทางคณิตศาสตร์โอ้จนใช้งานปรากฏว่าไม่เข้าใจเลยแต่ผมพยายามจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจก่อนว่า AI เนี่ยเฮ้ยมันใช้งานแบบนี้ได้มันใช้งานแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปศึกษามันผมว่าเงี้ยน่าจะไวกว่าแล้วไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะน่าจะดีกว่าทั้งบรานซ์ตรงเนี้ยนะสาขาหรือว่าแขนงของมันเนี่ยงานด้านไหนใช้ได้บ้างอันนี้ดีกว่างานด้านไหนใช้ได้บ้างด้านเซิร์ชการค้นหาสิ่งต่างค้นหาคำเหมือนค้นหาภาพค้นหาสิ่งต่างๆเนาะในการค้นหาสังเกตไหมว่าวังเราเคยเล่น Facebook หรือเดี๋ยวนี้เราเคยเสิร์ชหาอะไรสักอย่างใน Google นะสักพักโฆษณามาแล้วเฮ้ยรองเท้ามาแล้วคู่นี้กำลังหาอยู่เลยพอดีเคยเจอไหมเฮ้ยเพื่อนเราใน Facebook เนี่ยไม่เจอกันมานานมากแล้วเฮ้ยไม่ suggest มาใกล้เคียงเลยเนี่ยมั้ยไอ้คนนี้รู้ได้ไงว่าเป็นเพื่อนเราเขาใช้ AI หมดนะฮะในการค้นหาในการหาความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะฮะเราเคยเสิร์ชอะไรจำไว้เสิร์ชก็ไม่ได้จำเฉพาะคีย์เวิร์ดตรงนั้นด้วยนะจำภาษาที่เราคุยด้วยซ้ำไปจำสิ่งที่เราคุยลงไปนะไม่ธรรมดานะฮะคอมพิวเตอร์มันเข้าใจเราแล้วนะครับตอนเนี้ยเข้าใจในสิ่งที่เราคุยนะเราเขียนลงไปนะเสิร์ชทำได้นะNLP นะ Natural Language นะ Processing ภาษามนุษย์
การประมวลผลภาษามนุษย์หมายความว่าเราคุยภาษาคนกับคอมพิวเตอร์คุยไม่ต้องเหมือนกันนะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้ฝนตกไหมมันรู้นะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบอกอากาศให้หน่อยบอกอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันจะรู้ภาษามนุษย์ไงคอมพิวเตอร์เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็น NLP นะก็จะมีตอนนี้ก็ภาษาอังกฤษอะค่อนข้างที่จะโอเคอะเวิร์กภาษาไทยก็ยังเรียกว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเนาะภาษาไทยก็อาจจะได้แค่ยังซีรีก็ถือว่าโอเคใช่ไหมภาษาไทยเนาะก็ถือว่าแต่ว่าเขาไม่โอเพนซอร์สไงdeveloper ก็อาจจะต้องไม่รู้ Android ใช้ภาษาไทยได้ไหมครับเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นทางเหมือนว่าสะพานเชื่อมต่อระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะ NLP ตรงนี้นะครับสำคัญนะ pattern recognition ก็คือการจดจำรูปแบบอย่างเช่นอะไรผมเนี่ยผมเขียนภาษาไทยผมเขียนเลขเนี่ยเลข8แต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอ่านเนี่ยเรารู้นะว่าเป็นเลข8ผมเขียนกอไก่ 2-3 ครั้งเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่มั้ยแต่ถ้าเรากล้องถ่ายปั๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์มันรู้เลยนะว่าเป็นเราเขียนคำว่าอะไรจากลายมือเราเนี่ยเพราะเนี่ยมันคือการจดจำรูปแบบไม่ต้องเหมือนแบบนั้นเป๊ะหรอกแต่มันจำได้มันรู้นะอันนี้ก็สำคัญเนาะก็ใช้กันเยอะก็เป็นพวก OCR นะใช่มั้ยถ้าใครอยู่ในกลุ่มการคอมพิวเตอร์แต่ก็มีเยอะนะไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับตัวหนังสือนะครับเป็นกราฟต่างๆใครเล่นหุ้นนะฟินเทคอะไรก็สามารถนะ pattern recognition พูดง่ายคือมันเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นคอมพิวเตอร์มันมองเห็นนะมันมองเห็นมันจดจำหน้าผมได้มันจดจำหน้าผมได้จดจำหน้าพวกเราได้เนี่ยมันรู้เลยใน Facebook เดี๋ยวนี้มันรู้แล้วใครเป็นใครนะฮะไม่ทันแท็กเลยมันรู้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นคุณอะหน้าแบบเนี้ยใช่มั้ยโอเคเพิ่มเติมนะครับอ่ะอันนี้คือ knowledge representation การแทนความรู้อ่ะก็เหมือนว่าเอาความรู้เนี่ยนะครับให้คอมพิวเตอร์มันฉลาดนะใส่ลงไปโปรแกรมลงไปนะครับผมเนาะการให้เหตุผลนะครับผม learning experience นะก็คือเรียนจากประสบการณ์นะหมายความว่าอย่างเช่นเรามีระบบเอาง่ายๆInternet of Thingแล้วกันในบ้านเราทุกอย่างเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันรู้เลยว่าเราเข้าบ้านเนี่ยเราต้องทำอะไรเผลอๆว่าเข้าบ้านมันปั๊มเปิดไฟรอเลยนี่แหละมันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ไงเฮ้ยเราอันนี้เรามันรู้เลยว่าวันนี้เราขับรถมาเส้นทางเนี้ยมันซักเจ็ดเราเลยว่าเราต้องไปแวะไหนทำอะไรเนี้ยมันก็สามารถจะเรียนรู้จากประสบการณ์เราได้นะตอนนี้นะเอาไปประยุกต์ต่อได้มากเลยนะกลุ่มพวกเนี้ยยังมีต่ออ่ะนี่คือนะplanning การวางแผนนะวางแผนกระบวนการผลิตวางแผนอะไรนะการเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่นจะทำเล็กอย่างหนึ่งจะจัดส่งของเฮ้ย inventory เราจะเอาของไปสต็อกมากน้อยยังไงเฮ้ยเราควรสต็อกระยะทางขนาดนี้นะเราจะเอาของไว้ที่จุดไหนดีจะจัดเก็บไว้ในคลังมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็คือจะช่วยในการวางแผนได้ optimization จะทำไงให้มันของคงคลังน้อยที่สุดนะครับอะไรเงี้ยนะส่งถึงลูกค้าได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะดีไซน์แล้วก็ใช้ AI เป็นตัวช่วยนะฮะโรบอทเนี่ยใช้ AI มานานมากแล้วนะอย่าง Honda เนี่ยที่พัฒนา Asimo ขึ้นมาใช่ไหมเมื่อก่อนตื่นตาตื่นใจมากนะโอ้โหหุ่นยนต์เดินขึ้นบันไดได้นะไม่ธรรมดาแต่ตัวมันก็แบบดูไม่เหมือนคนน่ะคล้ายๆเดี๋ยวนี้เหมือนมากเลยนะถ้าดูใครไปศึกษาเรื่องฮิวแมนนอยด์ใช่ไหมเหมือนคนมากเลยนะตกใจมากเลยน่ากลัวมากเลยนะถ้าผมไม่อยู่แล้วก็ทำเป็น AI ก็ได้นะเหมือนกันเป๊ะเลยนะเดี๋ยวหน้าตาเดี๋ยวนี้เหมือนคนคุยรู้เรื่องมีอารมณ์มีโกรธมีความนึกออกมันก็เทรนให้มันเป็นแบบนั้นได้นะนะเดี๋ยวนี้โรบอทใช้แน่นอน AI ยังไงก็ต้องใช้ยังไงต้องใช้อารมณ์นะจับสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกเห็นเลยลูกค้านั่งอยู่ในร้านเนี่ยดูจากเสียงที่ฟังและดูจากเสียงที่คุยกันดูจากสีหน้าเฮ้ยอารมณ์ดีจัดชุดนี้มาเลยเป็นโปรโมชั่นสมมุติเนี่ยในอนาคตก็จะตรวจจับอีโมชั่นเราได้อารมณ์เราอ่ะก็ใกล้จะจบแล้วหลักๆก็ประมาณนี้ก่อนในภาคของแบบคล้ายๆแบบทฤษฎีแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดจะ
เอาจริงๆแล้วมันต้องมาคุยกันเยอะกันนะว่าแต่ละด้านเนี่ยมันต้องทำอะไรกันเนาะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าแอปพลิเคชันมันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันตื่นตาตื่นใจนะเราเห็นน่ะใครๆก็เข้าใจได้นะเพลอๆก็ใช้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือบางทีอ่ะถ้าเราเองนะอาจจะต้องคอนเซิร์นวางแผนไว้ล่วงหน้าเหมือนกันว่าไอ้ AI มันจะมาทดแทนลูกน้องเราได้ไหมสมมติจริงไหมอันเราแค่มีลูกน้องอาจจะไม่ต้องจ้างลูกน้องแล้วเอา AI มาแทนได้สมมตินะซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนด์อ่ะที่ AI โดนพัฒนาขึ้นมาอ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มโลจิสติกนะประมาณว่าเอ๊ะถ้าผมส่งของเนี่ยผมจะวิ่งรูทไหนได้ดีหรือผมจะจัดเรียงไอ้บ็อกซ์พวกเนี้ยนะในรถผมเนี่ยคอนเทนเนอร์ผมเนี่ยผมจะจัดยังไงอ่ะให้มันไปแล้วมันได้มากที่สุดหรือว่าน้ำหนักเนี่ยมากที่สุดเลยนะแต่ว่าไม่เกินลิมิตอะไรทํานองเนี้ยเนี่ยเกี่ยวกับได้หมดแหละเกี่ยวกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมอะไรเงี้ย AI เอาไปจัดประมวลผลได้หมดเลยนะกลุ่มนี้ก็ออกแนวอินดัสทรีนิดหน่อยกลุ่มนี้นะเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งมีมั้ยใครอยู่วงการนี้มั้ยเมียมาร์เก็ตติ้งเชื่อมั้ยว่าออกไปนอกบ้านเนี่ยเราไปยืนอยู่เนี่ยเฮ้ยโฆษณานี้ใช่วะเพราะอะไรเพราะเวลาเราไปยืนข้างหน้าบอร์ดเนี่ยเขารู้เลยว่าเราอายุประมาณเท่าไหร่ไอ้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเนี่ยที่โปรแกรมไว้เนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่แล้วบางทีมันรู้ด้วยนะว่าอารมณ์เราเป็นยังไงก็จัดโฆษณามาให้เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นนะอินเตอร์แอคทีฟนะแอดเวอร์ไทซิ่งเนี่ยนะครับก็ที่อังกฤษก็มีตามป้ายรถเมล์เริ่มที่บ้านเราผมยังไม่เห็นนะที่สนามบินนั้นคือแค่อะไรนะถ่ายรูปหน้าเราขึ้นมาแล้วก็อะไรนิดหน่อยใช่ไหมประมาณนั้นนะมันอาจจะไม่ใช่ AI อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีสถาบันเลยเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเราหิ้วจุงเด็กไปเนี่ยมาแล้วขนมมาเพียบเลยนึกว่าหน้าเวดดิ้งแมชชีนมันนะมาเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็กลุ่มนี้เอา AI ไปใช้งานได้เยอะมากแล้วตลาดโตด้วยพอร์ตโฟลิโอแมเนจเมนต์กลุ่มนี้เหมาะกับฟินเทคมีใครเล่นหุ้นมีใครเล่นพอร์ตจะจัดการพอร์ตยังไงให้โอ๊ยเฮ้ยได้รีเทิร์นเยอะมากเลยความเสี่ยงน้อยจะฟอร์เควสต์ยังไงเฮ้ยหุ้นมันจะเป็นยังไงใช้ AI นะครั้งก่อนผมไปพูดก็มีบริษัทนะที่มาคุยนะอยากจะเนี่ยพัฒนาใช้ AI มาช่วยเพราะว่ากลุ่มนี้เยอะเหมือนกันนะตลาดโตนะตลาดค่อนข้างโตแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะได้แม่นยำ 100% นะฮะมันไม่มีอะไรถ้าเกิดผมทำ AI แล้ว forecast หุ้นได้แม่นยำ 100% ผมคงไม่ต้องมานั่งพูด AI นะผมไปทำไอ้นั้นขายเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็มีโอกาสมากขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่า 100% นั่นหรอมันมีfactor เยอะนะถ้าใครอยู่ในวงการนี้จะรู้ว่าสิ่งที่เขา forecast กันจริงๆเขาใช้เทคนิคที่มันแบบ simple มากๆเลยไม่ได้ใช้ machine learning ด้วยเนาะใช้อะไรแบบ evaluate ใช่ไหมmoving average ประมาณนั้นไปแต่ว่าก็มันก็ดีมีดีมีเสียอ่ะจะจัดพอร์ตยังไงให้เหมาะสมกับเราอ่ะอันนี้ผมก๊อปมาแล้วก็มีที่ไปที่มานะเว็บไซต์เนี่ยก็บอกว่าอนาคตเนี่ย10งานน่ะมันหลายอย่างมันจะโดนทดแทนด้วย AI หลายงานหลายอย่างจะหายไปโดนแทนด้วย AI อย่างเช่นพวก consumer service เนี่ยหายแน่นอน operator ต่างๆนั่งตามห้างที่มาให้คนถามอ่ะเฮ้ยห้องน้ำทางไหนครับไม่ใช่ร้านนี้อยู่ตรงไหนครับนะจะหายแน่นอนอาชีพเนี้ยหายแน่นอนผมมีบริษัทพวกเนี้ยเขาบอกว่าอยากจะทำตรงนี้แหละเพราะอะไรโอ้โหโอเปอเรเตอร์เนี้ยนะต้องมาเทรนอีกนะใช่ไหมลูกค้าคอมเพลนเป็นไงเผลอๆบ่นลูกค้าอีกนะ อารมณ์ไงคนนึกเหรอเทรนมา3เดือนเอ้าออกอีกแล้วเทรนใหม่ใช้สเปซเยอะด้วยนี่ถ้า AI ตัวเดียวจบไหมจบเลยจะก๊อปปี้เป็น10ตัวก็ได้คู่สายไม่มีทางเต็มอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ไปแน่นอนในอนาคตนะในอนาคตไม่นานจากนี้นะฮะ Loss เนี่ยเป็น AI สำหรับเป็นทนายความอ่ะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายอ่ะตอนนี้ฮะใครเรียนทนายความนะระวังไว้นะครับนะอาจจะมีคู่แข่งเป็น AI ฮะเป็นโรบอทขึ้นมาเนี่ยนะเราก็เทรนไปก่อนว่านะถ้าแบบนี้เนี่ยนะเฮ้ยถูกหรือผิดอะไรเงี้ยนะเพราะจริงๆมันก็คือความจำใช่ไหมประมาณนั้นแล้วก็ให้เหตุผลซึ่ง AI ก็ให้เหตุผลได้ไง
แล้วไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมั้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาใช้ละนะฮะที่เนี่ยลอสแต่ผมจำประเทศไม่ได้ไม่อังกฤษกับอเมริกา2ประเทศเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยนะที่เอา AI มาใช้เป็นคล้ายๆกับเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ไม่ได้เอาขนาดว่าไปเอาไปสู้คดีแทนเลยนะฮะเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นก็จะลดคอสไปได้เยอะเลยตัวนี้น่าสนใจมากตัวนี้เป็น virtual assistant ผู้ช่วยนะนะเสมือนจริงอันนี้เหมาะมากเลยนะใครเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมีเลขานะบางทีกลับดึกๆนี่ภรรยาไม่โอเคนะภรรยาโทรตามตลอดเลยใช่ไหมแต่ถ้ามีตัวนี้เนี่ยโอเคมากเลยเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมตัวนี้จัดการให้ได้หมดเลยนะอีเมลเข้ามานัดหมายเรคคอร์ดต่างๆออกมาพูดมาคุยได้ด้วยนะมาเป็นตัวเลยนะมาเป็นตัวเป็นหน้าอาจจะสมัยนี้มันอาจจะต้องอยู่ในสกรีนกันอยู่ในคอมพิวเตอร์อนาคตมันเป็นเวอร์ชวลเรียลิตี้อ่ะมันก็ออกมาเป็นตัวครับไปไหนไปด้วยกันนะครับคุยนึกออกไหมผมว่าดีมากนะแต่ไม่มีภาษาไทยฮะยังไม่มีภาษาไทยนะผมก็วางแผนจะพัฒนาภาษาไทยสักตัวหนึ่งเอาเป็นผู้ชายด้วยดีไหมจะขายไม่ได้ก็ต้องผู้ชายเนี่ยนะแต่ผู้หญิงยังพอจะขายได้นะแต่ตอนนี้เขาก็เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ต้นๆของโลกอ่ะที่พัฒนามาแล้วก็ first digital employee คอนเซ็ปต์ก็คือลูกน้องเราอ่ะมันเป็นดิจิตอลแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องจ้างอ่ะ 15,000 ไม่ต้องจ้างละจ้างดิจิตอลเนี่ยซื้อไลเซนส์มาเป็นปีนะผมคุยเรื่องนี้มีเหมือนกันนะมีกระแสเหมือนกันนะอาจารย์แล้วคนตกงานทำไงเนี่ยคนเนี่ย AI ขึ้นมาแล้วคนตกงานทำไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็จะตกงานเพราะครูอนาคตมันก็จะไม่มีครูสอนแล้วนะมันก็จะมี AI สอนนะงานเก่าบางงานจะหายไปงานใหม่ก็จะมีทดแทนมาเนาะมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติที่อเมริกาเนี่ยก็จะไม่มีเด็กปั๊มจริงไหมคุณจะเป็นไม่รู้ว่าดาราฮอลลีวูดคุณก็ต้องมาเติมน้ำมันเองอะสมมติคุณไปคนเดียวอะสมมตินะใช่ไหมล่ะงานเก่ามันหายไปงานใหม่มันก็ทดแทนมาเนาะ AI มันทำให้งานหลายงานหายไปเหมือนกันแหละผมก็มั่นใจเนาะรวมทั้งหมอด้วยนะ Virtual Assistant เป็นหมอผู้ช่วยหมอให้ความรู้ผู้บำบัดทางจิตเนี่ยคุยดีเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยจะไม่มีเรื่องอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลยถูกไหมแต่เขาจับอารมณ์เราได้ด้วยนะเราโกรธอยู่ใช่ไหมคุยเรื่องตลกคุยเรื่องตลกให้ฟังเลยนะเขาจับอารมณ์เราได้เลยนะโกรธอยู่เนี่ยใช่ไหมก็ประมาณนี้ผมว่าก็เป็นโซลูชันที่ดีตัวนี้ไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าชื่ออะไรนะบิตตี้เนี่ยเป็น AI แต่เป็นบอสของพนักงานเป็นบอสเดี๋ยวนี้เราเรียนมาแทบตายต้องเป็นลูกน้องหุ่นยนต์แล้วเนี่ยตัวนี้จะรู้เลยนะใครมานั่งทำงานเฮ้ยใครเข้าห้องน้ำบ่อยใครสกรีนเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยคอยดูแลคอยเช็คมาเขาท่าดีนะเนี่ยนะหลบงานไม่ได้เลยนะอย่างนี้นะก็นะในบริษัทก็เริ่มทำแต่อนาคตผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบซีเรียสขนาดนี้นะคือคนเขาก็จะไม่ได้จ้างแบบคล้ายๆแบบเป็น full time employee นะคนก็จะไปทำงานตามที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็วัดกันที่KPI เลยประมาณนั้นไปเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าตัวนี้เขาก็ทำแบบเป็น AI ที่มันเป็นบอสได้อะเนาะดูแลออฟฟิศเขาอะปรับอุณหภูมิดูแลอะไรหลายอย่างไอ้ตัวเนี้ยทำได้หมดHR professional หมายความว่าตัวนี้เนี่ยเวลาจะสมัครงานนะต้องเข้าไปที่เว็บนี้อันนี้ดังมากของต่างประเทศเนี่ย FATPI นะสัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิเคราะห์เราให้เราทำเทสต์ต่างๆวิเคราะห์เราเลยว่าเราเหมาะสมงานนี้เปล่าวิเคราะห์เราได้เลยเราคุณพูดเก่งคุณอย่างเงี้ยเฮ้ยงานนี้เหมาะคุณมั่นใจอันนี้คุณไม่ค่อยมั่นใจตัวเองคุณไปอยู่งานนี้แล้วก็จะดีลกับคนที่มาหางานแต่ในระบบมันก็คือซอฟต์แวร์ทำงานอยู่เบื้องหลังเนาะครับผมอันนี้ journalist ใช่ไหมอันนี้เว็บไซต์อันนี้เป็นเว็บเมื่อก่อนนี่นะตอนผมสมัยเป็นผมเป็นนักเรียนนะเมื่อหลายปีก่อนผมอ่านหนังสือเป็นเล่มเลยนะเพื่อจะพัฒนาเว็บไซต์เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้นะก็ง่ายมากเลยมีเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมดาวน์โหลดแพลตฟอร์มมาปั๊บแล้วทำนู่นนั่นโอ้สบายมากเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็คือทำบนคลาวด์ได้เลยง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายกว่าอีกเพราะเราทำเองไม่สวย AI เนี่ยดีไซน์ธีมให้หมดเลยเอา AI มาดีไซน์ธีมได้เฮ้ย
นะของเราทีมน่าจะเป็นแบบนี้เราใส่รูปนี้ไปทีมน่าจะเป็นแบบนี้สีสันน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยจัดเอา AI มาจัดให้หมดเลยเขาบอกว่านี่the grid นะ the website of the future ที่มันบิ้วตัวเองได้ที่มันสร้างตัวเองได้เจ๋งไหมมันก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยอ่ะโอ้แล้วคนไม่เบื่อด้วยนะนะครับนะอันนี้เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันก็มีอาชีพหนึ่งใช่ไหมคนที่แบบสร้างคอนเทนต์มาเพื่อโปรโมทออนไลน์ถูกไหมฮะอาชีพนั้นก็ลำบากนะ AI มันคือมันเอาข้อมูลจากที่เราให้มันไปด้วยแล้วก็จากข้างนอกด้วยอ่ะว่าตอนนี้คนสนใจอะไรแล้วมันทำเป็นออนไลน์มันทำเป็นคอนเทนต์ออนไลน์มาให้เราอ่ะคอนเทนต์ให้เราพูดง่ายคือคอมพิวเตอร์อ่ะมันเขียน journal ให้เรามันเขียนคอนเทนต์ให้เราอ่ะแล้วมันเขียนได้ด้วยนะภาษาดีกว่ามนุษย์แน่นอนอ่ะผมว่าเพราะคนเราสมัยนี้เขียนหนังสือไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนด้วยซ้ำเนาะก็จะเน้นเป็นรูปภาพเนี่ยตัวเนี้ยมั้ยเป็น journalist ได้มีข้อมูลเป็นตารางแปลมาได้เลยเนี่ยแปลมาเลยว่าเนี่ยอธิบายตารางให้เราได้เลยนะคือเป็นผู้เขียนให้เราได้ผมว่าเจ๋งอ่ะนะอาชีพหลายๆอาชีพหายไปนักบัญชีมีมั้ยในที่นี้มีนักบัญชีมั้ยฮะตัวนี้อยู่ที่เยอรมนีแทนคนได้แล้วคืออะไรคือเฮ้ยปกติบัญชีนี่ยุ่งยากกันนะกว่าจะเอาอะไรมากอกใช่ไหมจะจัดรับเงินอะไรเงี้ยนะตัวนี้นะใช้เทคโนโลยี AI ในการที่จะสแกนเนี่ยบิลเข้าไปเลยสแกนปั๊บมันรู้เลยว่าเท่าไหร่มันรู้ว่ามันเป็นหมวดไหนด้วยมันรู้ว่าอยู่หมวดไหนมันจัดการให้หมดซัมเมชั่นมาสรุปบอกระดับได้หมดทำเป็นออนไลน์ต่างๆทำเป็นเรียลไทม์นะประมาณนี้เลยนะก็จะทดแทนนักการบัญชีไปได้แหละนะครับผมซึ่งมันจะลิงก์กับซอฟต์แวร์นะจะทำงานกับซอฟต์แวร์อนาคตมันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตออฟธิงทุกอย่างเชื่อมต่อหมดในอินเทอร์เน็ตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ Big Data ถูกไหมเริ่มคุยกันใช่ไหม Big Data คือข้อมูลมันเยอะทุกวันนี้เนี่ยก็บอกว่าอีกประมาณไม่กี่ปีอ่ะ2020กว่าๆเนี่ยข้อมูลน่ะที่เกิดจาก Internet of Thing อ่ะ IoT เนี่ยจะมากกว่าข้อมูลที่เราใช้ทุกวันนี้อ่ะอีก3เท่ามากกว่าทุกวันนี้เพราะทุกอย่างเชื่อมต่อมันขึ้นคลาวด์หมดเลยขึ้นคลาวด์หมดข้อมูลมากก็ใช่ว่าจะดีนะมันก็ไม่ค่อยดีใช่มั้ยมันทำให้เราเอ้ยมันเยอะไปหมดมันนั้น AI ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แบบกรองข้อมูลแล้วมาประมวลผลแล้วดึงมาใช้ประโยชน์คือทุกอย่างในอนาคตจะเชื่อมต่อหมดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับผมนะแล้วมันก็เกิดธุรกิจอีกมากเลยที่เกิดจากIoT เนี่ยยอดโตมากเลยคือเนี่ยกลุ่มเนี้ยไม่รู้จะกี่เป็นหมื่นล้านน่ะที่เกิดบริษัทต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นมีหลายด้านด้วยนะด้านอินฟราสตรัคเจอร์ก็เป็นบริษัทหลักๆก่อนที่ดังๆก็จะมีอะไร Microsoft นะ IBM พวกนี้จะสร้างเป็นคล้ายๆเป็นคลาวด์เป็นเดต้าเบสอะไรไว้ให้นะครับผมเนาะนะสร้างกลุ่มที่มาทำด้านวิเคราะห์มีข้อมูลอยู่แล้วมาวิเคราะห์ก็จะมีหลายบริษัทมากเนาะหลายบริษัทก็ทำเป็นทูออกมาให้เราใช้ในการวิเคราะห์ Data คือมันจะเกิดบริษัทใหม่เยอะมากไงผมต้องบอกว่างานเก่าอ่ะมันหายไปแต่งานใหม่มันเกิดขึ้นแต่งานใหม่มันเบสออนพวกนี้หมดอ่ะถ้าใครรู้ AI มันก็จะไปสามารถที่จะใช้ต่อยอดกับพวกนี้ได้หมดในการวิเคราะห์ในการแอปพลิเคชันเอาไปใช้งานนะก็สามารถใช้ได้หลายส่วนนะประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วเราจะเริ่ม develop AI สมมติถ้าออกบอกเฮ้ยเราสนใจละเฮ้ย AI เนี่ยเราเฮ้ยใช่วะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันเวิร์กอ่ะแล้วเราจะเริ่ม develop มันยังไงนะครับผมเนาะเริ่มง่ายๆครับเนาะอย่างนี้มันมีหลายส่วนนะครับมีหลายส่วน AI เขาทำมานานมากแล้วแต่ส่วนใหญ่มันอยู่ในห้องแล็บนะอยู่ในวงการศึกษาอยู่ในรีเสิร์ชกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้เวลาเขาใช้งานเขาจะใช้ลักษณะที่ว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ก็เดเวลลอปโค้ดเองหรือใช้โอเพนซอร์สมาเอามาทำต่อมาดัดแปลงต่อนะหรือใช้ทูบ็อกอะไรพวกนี้กลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่แบบต้องแบบเรียนรู้ใหม่หมดเรียนรู้ใหม่หมดแล้วก็เรียนรู้ลึกถึงขั้น develop ได้นะด้านนี้คือสุดโต่งด้าน research ด้านนี้ก็คือด้าน application สมมุติถ้าขึ้นมาหน่อยนึงโอเคเป็น application ที่มันเริ่มมันไม่ general อ่ะมันอาจจะต้องใช้ระบบ cloud นะ cloud machine learning หมายความว่าอะไรเหมือนที่เราเล่นกันอ่ะ
อย่างเช่นมันสามารถเรียนรู้ข้อมูลได้แต่ว่าข้อมูลที่เราอยากจะให้มันรู้เงี้ยมันอาจจะไม่ได้โดนเทรนไว้ก่อนเราสามารถเอาข้อมูลเราเนี่ยมาฝึก machine learning ได้หมายความว่ามันอาจจะมีข้อมูลให้จำหน้าคนจำโน่นนี่นั่นแต่มุดเราสเปเชียลเลยมุดเฮ้ยจำพระเครื่องอ่ะบ้านเราพระดังสมมุตินะเฮ้ยเนี่ยเทรนเนี่ยพระเนี่ยรุ่นนี้ปีนี้เนื้อฮะเพราะนั้น machine learning ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานเนี้ย cloud based นะ cloud based หมายความว่าเอ้ยมันอัพโหลดขึ้นไปเราอัพโหลดข้อมูลเราไปแล้วเทรนออนไลน์ได้นะครับเทรนออนไลน์ได้นะครับนะอ่ะอันสุดท้ายแล้วนะครับผมน้องอันนี้เป็นเรารู้จัก API มั้ย Application Program Interface รู้จักใช่มั้ยพวกนี้คือคนที่ใช้เนี่ยด้านเอา AI ไปใช้งานน่ะจริงๆไม่ต้องเขียนโค้ดด้าน AI ได้เลยนะคือไม่จำเป็นต้องมาเข้าใจเลยว่าเฮ้ยmachine learning ทำงานยังไงนะนะ computer vision ทำงานยังไงไม่จำเป็นเลยสามารถดึง API เนี่ยนะมาใช้งานได้เลยนะก็สะดวกกว่านะครับผมก็ประมาณนี้นะผมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงนะถึงไหมก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามลองถามมาก่อนได้นะฮะว่าอยากรู้ตรงไหนของ AI หรือว่าสงสัยอะไรนะลองถามมาแล้วผมอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มได้นะในเซสชันนี้นะฮะพอมีคำถามนะถามได้นะฮะสงสัยไหมคือแอปพลิเคชันหลากหลายเนื่องจากวันนี้เนี่ยคือใครมีไอเดียอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถเอา AI ไปต่อยอดได้หมดอ่ะนะคีย์เวิร์ดนิดเดียวก็คือมันทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันฉลาดในระดับของมนุษย์อ่ะนะ human level นะซึ่งเทคโนโลยีวันนี้มันไปถึงแล้วคนที่จะทำงานด้านนี้ไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่อง AI มากแหละไม่จำเป็นต้องลึกรู้ลึกมากแหละดึง API ต่างๆมาใช้ได้เลยนะก็สะดวกแต่แน่นอนนะมันก็จะเบสออนกับคนที่ใช้บริการน่ะคนที่เราไปใช้บริการเขาอ่ะเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะเวลาเราใช้แต่ครั้งเนี่ยสมมติลูกค้าเราสมมติแสนคนเงี้ยใช้ AI เราเนี่ยมีลูกค้าอยู่แสนคนเขาก็คิดเราครั้งละบาทเดือนนั้นละอาจจะต้องจ่ายแบบเยอะมากสมมตินะมันก็เป็นต้นทุนแต่ถ้าเรารีเสิร์ชได้นะเรารีเสิร์ชได้เราพัฒนาตั้งแต่โค้ดเลยขึ้นมานะอันนี้ก็จะช่วยลดนะต้นทุนแล้วเราก็ flexible ด้วยจะทำอะไรก็ได้นะครับผมมีอะไรถามไหมฮะคือลองสังเกตสตาร์ทอัพบ้านเรานะเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เน้นแอปพลิเคชันสังเกตนะครับแอปพลิเคชันคือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันมีการดึงข้อมูลลูกค้าดึงข้อมูลต่างๆตรงนั้นน่ะ AI ใช้ได้หมดเลยในการแยกแยะข้อมูลนะในการเอาข้อมูลตรงนั้นมาใช้ประโยชน์เอาข้อมูลตรงนั้นมาทำเป็นประสบการณ์ต่างๆได้หมดเลยกว้างมากนะกว้างมากๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะเขาคือคนที่ทำรีเสิร์ชด้านนี้เขาใช้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้มาต่อยอดในธุรกิจไงวันนี้ที่ผมมาคุยจริงๆตั้งใจอยากคุยแบบว่าเฮ้ยกลุ่มนักธุรกิจอะมีไอเดียอะไรไหมมีไอเดียอยู่แล้วแต่ AI ใช้ไม่เป็นหรอกไม่เป็นไรแล้วเราก็มาต่อยอดกันมาต่อยอดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเอา AI ตรงนี้จะแก้ปัญหาได้ไหมคุ้มไหมซึ่งจริงๆ AI ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าต้องลงทุนอะไรเพิ่มนอกจากเรื่องของโน้ตฮาวอย่างเดียวนะครับผมน้องมีคำถามอะไรไหมแล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวนี้มี AI ที่วาดรูปด้วยนะมีนะเอาง่ายณ ปัจจุบัน AI มันเป็น assistant มันเป็นผู้ช่วยอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่ถ่ายรูปในวงการเนี่ยเขาจะมี AI ตัวหนึ่งที่คอยเลือกภาพให้เลยนะว่าภาพนี้เบอร์ตาแดงบางทีเราถ่ายมาแบบปุ๊บๆๆเงี้ยใช้คนมานั่งเลือกเงี้ยมันก็ช้าใช่มั้ยครับเอาเข้าซอฟต์แวร์ชุดนี้ปั๊บมันเลือกได้เลยปั๊บภาพนี้ดีภาพนี้โอเคcomponents โอเค
แล้วมี AI ผมเคยเห็นนะไม่รู้ว่ามันก็ develop มันเรียนรู้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็เจเนเรตมาเป็นอาร์ตแต่มันไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้หมดอยู่แล้วผมว่ามนุษย์มันไม่สิ้นสุดไงมันก็จะไปทำอะไรที่มันทดแทนไม่ได้อยู่ดีแหละทดแทนไม่ได้หรอครับอย่างน้อยผมว่า AI มันคลอดลูกไม่ได้ถ้าคลอดลูกมามันก็เป็นโรบอทอีกตัวนึงแต่ไม่แน่นะ AI จะคลอดลูกก็ได้นะวันก่อนมีคนถามผมว่าอาจารย์ครับแล้วอนาคตถ้าเกิด AI หุ่นยนต์เนี่ยเฮ้ยมันสร้างหุ่นยนต์ตัวอื่นมาได้ด้วยเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมันจะดีไม่ดีไงครับอาจารย์เขาถามก็น่าสนใจเนาะเป็นนักเรียนได้มั้งอยู่น้อยหน่อยผมก็บอกว่าผมก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ว่าผมเลยจำเป็นต้องประมาณว่าคนที่คือถามว่าทำไมผมต้องออกมาคุย AI เพราะว่าคนที่รู้ AI เนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะมันเหมือนคนที่ทำระเบิดได้นิวเคลียร์จะไป develop ด้านดีก็ได้เนื้อเราจะไป develop ด้านไม่ดีก็ได้นะจริงๆเนื้อไหมผมก็พยายามบอกว่างั้นคนไทยควรจะมีความรู้ที่ดีกับ AI ก่อนนะมีความรู้อย่างน้อยอ่ะคือทั่วโลกอ่ะตอนนี้เขาทำกันหมดทั่วโลกหมดแล้วตอนนี้ develop กันมากเลยแล้วใช้เงินเยอะมากด้วยแล้วไม่ได้ทำ research กันแบบเล็กๆอ่ะทำกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอย่างเช่นอะไรนะที่ผมเปิดรูปให้ดูเงี้ยเนี่ยบางทีบางท่านไม่ได้มาเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยemployee พวกเนี้ยสมมุติเนี้ยพวกนี้แบบไม่ได้ใช้เงินแค่ล้าน2ล้านนะคือ develop กันมาแบบผมว่าใช้เงินเป็น100ล้านอ่ะเนี่ยมาคนมากมายที่จะสามารถ develop AI ให้แบบพูดคุยกับคนได้ออกมาเป็นผู้ช่วยคนได้เงี้ยเนี่ยที่มาทำเป็นทนายเงี้ยเขาต้องแบบผมก็เลยมองว่ายังไงคนไทยต้องรีบทำตรงเนี้ยต้องพยายามทำอย่างน้อยสุดเราไปพึ่งพิงเทคโนโลยีนี้อย่างเดียวเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะเพราะอนาคตผมว่ามันก็ไปอีกไกลมากไปอีกไกลจริงๆ AI เนี่ยฉลาดกว่ามนุษย์แน่นอนนะก็ IBM พัฒนามาที่ชื่อว่าวัตสันน่ะนะตอบคำถามรายการเกมโชว์ชนะแชมป์โลกอ่ะเนี่ยแข่งกันเนี่ยวัตสันตัววัตสันก็จะถ้าใครเคยเห็นหน้าตามันก็เหมือนว่าเป็นหัวตัวเล็กๆวงกลมอยู่บนสแตนนะแต่จริงๆข้างหลังมันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ถามมันเนี่ยวัสันรู้เรื่องตอบเลยกดไฟแข่งก็ตอบกดไฟชนะแชมป์โลกหมดอ่ะแต่ไม่ได้ว่าตอบได้ทุกคำถามนะครับแต่คือโดยเอเวอเรจแล้วคือชนะระดับแชมป์โลกนั้นอนาคตคือ AI มันฉลาดกว่ามนุษย์อยู่แล้วเพราะหนึ่งคือความจำมันดีกว่ามนุษย์แล้วมันเริ่มครีเอทได้ละมันเริ่มคิดได้ละที่เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ไมด์มันเริ่มคิดได้ละจากการ develop นะให้มันสามารถเรียนรู้ผมก็เลยมองว่าพยายามจะทำให้คนไทยมีความรู้ AI มากขึ้นด้วยส่วนหนึ่งนะเพื่ออย่างน้อยก็ต้อง develop ทางด้านบวกขึ้นมารองรับให้คนดีคนดีรู้จัก AI เยอะกว่าคนไม่ดีแล้วกันมันมีโอกาสอยู่แล้วที่จะอันตรายในอนาคตนะครับแล้วมีใครจะเอาใช้แอปพลิเคชันไหนที่อาจจะดิสคัสกันก็ได้ครับดิสคัสกันว่าเป็นไปได้ไหมแอปพลิเคชันแบบนี้เงี้ยนะถ้ามีก็เดี๋ยวลองคุยกันนะฮะหลังจากนี้ก็สามารถคุยได้นะครับผมนะผมไปคุยที่กรุงเทพงานที่ Thailand Startup Week อ่ะนะผมขายเขาเรียกว่าอะไรให้บัตรฟรีเนี่ยจะจองนะ6ชั่วโมงอ่ะบัตรเต็มเลย7ตอนนั้น50ที่นั่งก่อนขยายแล้วก็เต็มคือผมบอกว่าตอนเนี้ยdeveloper ในกรุงเทพฯเขาก็สนใจด้านนี้คือเขามีคำถามมีโจทย์อยู่แล้วว่าปัญหาเนี้ยคือถ้าได้ AI มาเนี้ยใช้ได้ไหมจะเอา AI ตัวไหนมาใช้กับงานนี้ได้บ้างก็มีแน่นอนทำได้แน่นอนในหลายๆงานนะจับคู่แมทชิ่งนะอะไรต่างๆเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างสามารถคุยได้ต่อนะถ้าใครสนใจคุยนะก็เดี๋ยวเซสชั่นนี้ก็นะขอบคุณนะสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนแล้วก็นะทีมผู้จัดงานนะครับแล้วก็ Thailand Startup Thailand นะฮะ Regionalize นะครับแล้วก็ Digital Thailand ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับนะค่ะ
ค่ะต้องขอขอบคุณดร.ชันวิทย์บุญช่วยมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลในวันนี้ค่ะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสำหรับวันนี้แล้วมีตติ้งรูมหนึ่งของเราค่ะจะได้ให้ความรู้แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหัวข้อ artificial intelligence for startup overview and application by ดร.ชันวิทย์บุญช่วยก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทีมในนามของดิฉันนะคะและ Startup Thailand วันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเรายังมีเบรกอยู่ด้านหน้านะคะไปรับเบรกได้